ส่วนพระกลิ่งรุ่นต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับนี้1,500แล้วก็มี3,800แล้วก็มีพระกลิ่งรุ่นสมโพธิวัดสุทัศน์200ปีสร้างพ.ศ. 2550นะครับ3,800นะครับอ๋อนี่ขนาด5นิ้วค่ะนี่นะคะ5นิ้ว5นิ้วนี่เท่าไหร่นะ5นิ้วก็100,000นี่100,000นะครับเนื้ออะไรนะครับเป็นเนื้อตัวองค์เนี่ยจะเป็นนวะโลหะทั้งองค์เนี่ยโอ้นวะโลหะทั้งองค์เลยนะครับแล้วด้านนี้เป็นอันนี้จะเป็นหินอ่อนครับพี่โอ้โหเป็นฐานอย่างนี้เป็นฐานหินอ่อนเลยนี่100,000ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้า9นิ้วก็ราคา200,000ก็ถือว่าเป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยนะครับทุกคนเนี่ยโอ้สวยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นการจองพระกิ่งครับพี่อันนี้จะเป็นรุ่น168ครับพี่โอ้มีกิ่งด้วยใช่ครับพี่อันนี้ก็คือเปิดจองพี่อ๋อนี่เพิ่งเปิดจองเหรอใช่3นิ้ว5นิ้ว9นิ้วค่ะแล้วก็จะมีราคาว่าถ้าเกิด FC อยากจองนี่โทรมาจองที่นี่ได้ไหมครับได้เลยค่ะได้เลยค่ะที่นี่หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะได้ๆตามเบอร์โทรเลยเบอร์โทรเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะเบอร์โทรเดิมเลยครับครับผมแล้ววัตถุมงคลอื่นๆที่ภายในวัดก็ยังมีอยู่นะครับมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับมีเป็นไม่ว่าจะเป็นพระผงรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชแพนะครับก็100นะครับนี่ก็ยังมีให้เช่าบูชานะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวลรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวลรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาภิเษกจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064-906-0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาภิเษกเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักเป็นพระอะไรครับพระเศษธรรมุนีหลวงพ่อกับฝินที่คนหลวงพ่อกับฝินตัดกรรมกันเยอะๆน่ะพี่นะอันนี้ตัวองค์จะเป็นเนื้อนวะเนื้อนวะใช่ไหมครับใช่ก็จะมี3 5 9 12มีถอดได้ใช่ไหมครับอันนี้ถอดได้หมดโอ้สวยมากแต่ว่าถ้าจะเป็นเนื้อทองเหลืองจะมีหลวงพ่อปลักฝินใช่ไหมครับที่คนมาขอขมานี่บูชายังไงครับก็3นิ้วก็จะตกอยู่ที่50,000 50,000 ครับจะสร้างแค่อย่างละ9องค์ละอีกเที่ยวได้มั้ยมีแตกขนาดนี้เหรอครับก็ถ้าจะเป็นเนื้อทองเหลืองก็จะมีแค่3นิ้วอันนี้ราคาเหมือนกันอันนี้ 6,500 นี่ 6,500 ใช่นี่เนื้ออะไรนะครับนวะโลหะนวะโลหะเท่าไหร่นะครับนวะโลหะก็ 50,000 50,000 นะครับสำหรับ3นิ้วแล้วก็ถอดประกอบได้ด้วยครับได้พยันหน้าแล้วเนาะนี่ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ใช่ไหมครับรุ่นใหม่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ใช้เนื้อนวะทั้งองค์อ๋อเนื้อนวะทั้งองค์นะครับอ๋อที่ราคาสูงเพราะว่าเป็นเนื้อนวะใช่ไหมใช่ก็สามนิ้วห้านิ้วแล้วก็เก้านิ้วสองนิ้วราคาก็จะสูงนิดนึงเพราะว่าจะสร้างน้อยสร้างจำนวนน้อยใช่ไหมครับอ๋อนี่ขนาด5นิ้วค่ะนี่นะคะ5นิ้ว5นิ้วนี่เท่าไหร่นะ5นิ้วก็100,000นี่100,000ใช่ครับเนื้ออะไรนะครับเป็นเนื้อตัวองค์เนี่ยจะเป็นนวะโลหะทั้งองค์โอ้นวะโลหะทั้งองค์เลยนะครับแล้วด้านนี้เป็นอันนี้จะเป็นหินอ่อนครับพี่โอ้เป็นฐานอย่างนี้เป็นฐานหินอ่อนเลยนี่100,000ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้า9นิ้วก็ราคา 200,000 ก็ถือว่าเป็นงานพุทธศิลป์ที่สวยนะครับทุกคนเนี่ยสวยมากส่วนอันนี้ก็จะเป็นการจองพระกิ่งครับพี่พระกิ่งอันนี้จะเป็นรุ่น168ครับพี่โอ้มีกิ่งด้วยใช่ครับพี่อันนี้ก็คือเปิดจองพี่อ๋อนี่เพิ่งเปิดจองเหรอใช่3นิ้ว5นิ้ว9นิ้วค่ะแล้วก็จะมีราคาว่าถ้าเกิด FC อยากจองนี่โทรมาจองที่นี่ได้ไหมครับได้เลยค่ะ
ได้เลยค่ะที่นี่หรือแอดไลน์ก็ได้ค่ะได้ได้ตามเบอร์โทรเลยเบอร์โทรเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะเบอร์โทรเดิมเลยครับครับผมแล้ววัตถุมงคลอื่นๆที่ภายในวัดก็ยังมีอยู่นะครับมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับมีเป็นไม่ว่าจะเป็นพระผงรูปเหมือนสมเด็จพระสังฆราชแพนะครับก็100นะครับนี่ก็ยังมีให้เช่าบูชานะครับแต่บางอย่างวัตถุมงคลบางอย่างก็หมดไปแล้วนะครับมีโอกาสก็เดินทางมาเช่าบูชาได้นะครับหรือว่าจะโทรมาปรึกษานะครับเรื่องวัตถุมงคลนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่เป็นเหรียญพระพุทธเศษมุนีนี่ก็หลวงพ่อกักฝิ่นนะครับแบบเหรียญก็มีนะครับ100นะครับแล้วก็มีเหรียญพระพุทธตีรกเชษนะครับ2564ก็200นะครับเหรียญพระสากยมุนีพ.ศ. 2550นี่ก็200นะครับด้านบนเป็นพระศรีสากยมุนีนะครับสมโภช200ปีด้านบนนั้นก็300นะครับปี2550นะครับก็มีพระกลิ่งรุ่นต่างๆนะครับนี่ก็องค์ละ 3,000 2,500 นะครับก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับนี่นี่พระสุนทรีวานีนะครับนี่เป็นล็อกเก็ตก็ยังมีอยู่นะครับมีตั้งแต่ราคา 1,400 600 1,000 1,200 นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลของทางวัดนะครับที่มีอยู่นะครับพระพุทธเศษทะมุนีหลวงพ่อกลักฝิ่นใช่ไหมครับรุ่นบุรณะศาลาการประเรียนพ.ศ. 2566นะครับสวยมากนะครับส่วนพระกลิ่งรุ่นต่างๆก็ยังมีอยู่นะครับมี 1,500 แล้วก็มี 3,800 แล้วก็มีพระกลิ่งรุ่นสมโภชวัดสุทัศน์200ปีสร้างพ.ศ. 2550นะครับ 3,800 นะครับไอ้นี่หลวงพ่อเลยนะหลวงพ่อพระเศษอ๋อนี่แบบเล็กๆใช่ไหมครับใช่ก็จะมีอันนี้ความสูงของตัวองค์อ่ะคือเล็กๆใช่นี่รุ่นเดียวกันหรือเปล่าอ๋อไม่อ๋อคนละปีสามรุ่นเก่าอ๋อนี่รุ่นเก่ารุ่นเก่าใช่มี400ใช่ไหมครับครับแล้วก็300ใช่ค่ะพี่จะมีคงไหน300นี่ครับมี300 300นี่400นะครับนี่เป็นเนื้ออะไรครับเป็นทองเหลืองชุบทองทองเหลืองชุบทองอันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงเพียวเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงจะถูกกว่านะครับ300นี่400นะครับก็มีชุดมงคลสุทัศน์215ปีทองแดงชุบทองนี่ชุดนี้เท่าไหร่ 2,000 ครับก็ไล่มานี้ 2,000 ครับแล้วก็มีร่วมสมทบทุนสาธารณะสงเคราะห์ชุดสมโภช200ปี 5,900 นะครับชุดนี้ได้ทั้งชุดเลยนะครับแล้วก็มีพระกลิ่งครอบแก้วจัดสร้าง 3,000 องค์นี่บูชา 1,000 ท้าวเวสสุวรรณก็ยังมีอยู่นะครับยังมีนะคะพี่อันนี้เพิ่งบูชาพิเศษใหม่นะพี่ไหนอันไหนโอ้มีใหม่ค่ะอันนี้ใหม่เหรอใช่ค่ะเพิ่งบูชาพิเศษไปเมื่อวันลอยกระทงนะปี66เนี่ยนี่ถือว่าใหม่ใช่ไหมเป็นองค์เล็กใช่นี่เท่าไหร่บูชา200 200ครับทำสวยมากแล้วจะเหมือนรุ่นปี65ค่ะแต่ว่าเป็นกล่องสีแดงแต่หมดแล้วนะของปี65หมดไปแล้วองค์เล็กอ๋อนี่องค์นี่ผูกเสกใหม่นี่คือพุทธาพิเศษใหม่ปี66ก็จำนวน 10,000 องค์เหมือนกันส่วนพระกิ่งรุ่นต่างๆก็ยังมียังมีอยู่ค่ะพี่แล้วก็มีพระกิ่งองค์เนี้ยเมื่อกี้ที่พี่คงถ่ายไปแล้วมั้งอันเนี้ยสร้างจากเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์สร้างใหม่พุทธาพิเศษนี่ก็ถือว่าใหม่ใหม่พี่อันเนี้ยนี่ก็สวยเนาะสร้างปี66วันลอยกระทง
ิธีนี่บูชาเท่าไหร่นะโอ้1,000บาททุน1,000ครับมีครอบแก้วด้วยนะครับใช่ค่ะพี่โอ้สวยนะนี่ออกแบบได้สวยมากนะใช่นี่ก็2,000โอ้นี่20,000ใช่ไหมใช่ค่ะพี่นี่20,000เป็นกิ่งแล้วก็มีชุดสมโภชวัดสุทัศน์เนี่ยนี่เขาเรียกเหรียญอะไรนะพระประธานสามพระประธานสามพระประธานนะครับนี่200ใช่ไหมครับโอ้สามพระประธานนะครับของวัดสุทัศน์นะสวยมากนะครับด้านหลังเป็นยังไงนะครับด้านหลังก็เป็นเอราวัณโอ้ออกแบบได้สวยมากก็มีพระถ้าผงนั่นก็เรียกว่าอะไรนะครับพระผงเป็นปางของพระพุทธเจ้าโปรดพระอภิธรรมให้กับพระมารดาในชั้นดาวดึงจะอยู่ด้านหลังท่านศิลาจารึกของพระศรีสัตยมุนีค่ะพี่นี่80เองใช่ไหมค่ะโอ้ราคาไม่สูงแล้วก็จะมีมวลสารจากเนื้อกระเบื้องหลังคาโบสถ์ขยันมงคลโสรสแล้วก็ใบลานเก่าในตำหนักสมเด็จพระสังฆราชแพรโอ้ครับผมก็องค์ละ80บาทรายได้เข้าบูรณะวัดทั้งหมดอีกแต่นี้สวยมากนะค่ะสวยมากนะครับใครสนใจอยากเช่าบูชาก็ทักมาได้นะครับเดี๋ยวลงเบอร์ไว้ให้จำนวนไม่เยอะใช่ไหมครับ9องค์ต่อหน้าตักโอ้จะมี3นิ้ว5นิ้ว9นิ้วแล้วก็12นิ้วผิดมาโชว์เพราะว่าเป็นหนังสือจิตรกรรมฝาผนังในของหมดทั้งหมดซึ่งร่วมทำบุญ10,000บาทเนี่ยค่ะจะได้พระกิ่งพระชัยวัฒน์ชุดหนึ่งได้อ๋อได้ทั้งชุดนี่หรอครับใช่ค่ะพี่รวมทั้งหนังสือ10,000นี่หรอใช่ค่ะสแตมป์แล้วก็กระเป๋าผ้าโอ้แล้วก็ส่วนอันนี้ค่ะจะเป็นสีพึ่งค่ะจากบารมีพอดีสีพึ่งใช่ค่ะสีพึ่งเท่าไหร่เหรอครับ100บาทพี่100บาทใช่ค่ะด้านเมตตาใช่ไหมเรื่องสีพึ่งนี่ก็ต้องด้านเมตตาใช่ค่ะนี่มันจะเป็นติดต่องานหรืออะไรติดต่อธุรกิจของลงเจอไปก่อนไปติดต่อถ้าสำเร็จผลจะดีค่ะนี่เหรียญพระตรีโลกเชษก็ยังมีอยู่นะครับยังมีเหลืออยู่แต่ไม่เยอะแล้วค่ะไม่เยอะแล้วนะครับนี่ก็เป็นพระศรีสากยบุณีประธานพระวิหารหลวงวัดสุทัศน์นะครับก็ยังมีให้เช่าบูชาอยู่นะครับทุกคนแต่ภาพผงหมดไปแล้วนะครับภาพผงภาพผงลงแฉกปี39หมดแล้วไม่เลยนี่ภาพก็กรอบละ100เองนะครับค่ะอันนี้จะเป็นในส่วนของการท่องเที่ยวก็จะช่วยเหลือกันเพราะว่าเป็นของวัดเหมือนกันนี่ก็คือวัตถุมงคลของวัดสุทัศน์มีทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่นะครับถ้าทุกคนมาก็เช่าบูชาตรงนั้นได้นะครับนะที่มองเห็นนะครับนั่งกับวิทยาวัดสุทัศน์ก็เป็นวัดที่คนมาเยอะนะทุกคนมาทีไรก็นักท่องเที่ยวก็เยอะด้านในพระอุโบสถก็เป็นพระพุทธศรีสากยมุนีนะครับอ
นี่ครับด้านในโบสถ์ก็จะมีพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นะครับส่วนด้านนั้นก็จะเป็นพระกลิ่นใหญ่แล้วก็เท้าเวสสุวรรณนะครับทุกคนนี่ในภายในอุโบสถก็คือพระพุทธตรีโลกเชษฐ์นะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เข้ามาติดตามมารับชมนะครับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ